สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้นนะคะในหัวข้อเรื่องระบบคอมพิวเตอร์นะคะเรามาดูกันนะคะระบบคอมพิวเตอร์คืออะไรนะคะระบบคอมพิวเตอร์ก็คือองค์ประกอบที่ทําให้คอมพิวเตอร์นะคะสามารถทํางานได้อย่างสมบูรณ์นะคะถ้าขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่สามารถทำงานได้เลยนะคะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยอะไรนะคะตัวที่หนึ่งนะคะฮาร์ดแวร์นะคะฮาร์ดแวร์คืออะไรนะคะฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์นะคะต่างๆนะคะที่ประกอบขึ้นนะคะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมีลักษณะเป็นโครงร่างนะคะสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะสัมผัสได้นะคะเช่นจอภาพนะคะคีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์นะคะเมาส์เป็นต้นนะคะในส่วนของฮาร์ดแวร์นะคะเราจะสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆตามลักษณะการใช้งานนะคะแบ่งออกได้เป็น4หน่วยนะคะหน่วยที่1นะคะเป็นหน่วยรับข้อมูลนะคะหน่วยที่2คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะหน่วยที่3คือหน่วยแสดงผลนะคะหน่วยที่4คือหน่วยเก็บข้อมูลสำรองนะคะโดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยนะคะก็จะมีหน้าที่ในการทำงานแตกต่างกันไปนะคะมาดูนะคะองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ในตัวที่2นะคะคืออะไรนะคะคือซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์คืออะไรนะคะซอฟต์แวร์ก็คือส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรงนะคะเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นมานะคะเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานนะคะซอฟต์แวร์จึงเปรียบเสมือนตัวเชื่อมนะคะระหว่างผู้ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซอฟต์แวร์นะคะซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะจะแบ่งออกเป็นนะคะข้อที่1ก็คือซอฟต์แวร์ระบบนะคะซอฟต์แวร์ระบบคืออะไรนะคะซอฟต์แวร์ระบบก็คือชุดคำสั่งนะคะที่เขียนเอาไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูปนะคะซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์มากที่สุดนะคะเพื่อควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่างนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานซอฟต์แวร์กับโปรแกรมระบบนั่นเองนะคะมาดูนะคะตัวที่2นะคะประกอบด้วยนะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์คืออะไรนะคะก็คือซอฟต์แวร์นะคะหรือโปรแกรมที่นำมาให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆนะคะตามที่ผู้ใช้ต้องการนะคะไม่ว่าจะเป็นในงานด้านเอกสารงานนั้นบัญชีงานจัดการข้อมูลนะคะฐานข้อมูลต่างๆนะคะเป็นต้นนะคะเรามาดูองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งนะคะที่สำคัญก็คือบุคลากรนะคะบุคลากรคืออะไรนะคะบุคลากรก็คือบุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์นะคะผู้ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะสามารถใช้งานหรือสั่งงานนะคะเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่เราต้องการได้นะคะบุคลากรจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะคะข้อที่1ก็คือผู้จัดการระบบนะคะผู้จัดการระบบก็คือผู้ที่วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์นะคะให้เป็นไปตามเป้าหมายงานนะคะตัวที่2ก็คือนักวิเคราะห์ระบบนะคะนักวิเคราะห์ระบบคืออะไรนักวิเคราะห์ระบบก็คือผู้ที่ศึกษาระบบงานเดิมนะคะหรืองานใหม่นะคะและทําการวิเคราะห์ตามความเหมาะสมหรือความเป็นไปได้นั่นเองนะคะในการใช้งานคอมพิวเตอร์กับระบบงานนะคะให้เพื่อให้โปรแกรมเมอร์เป็นผู้ที่เขียนโปรแกรมนะคะให้กับระบบงานนั่นเองนะคะตัวที่3คือตัวโปรแกรมเมอร์นะคะที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนาะคืออะไรนะคะตัวโปรแกรมเมอร์ก็คือผู้ที่เขียนโปรแกรมสั่งงานนะคะเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเพื่อให้ทำงานตามที่ความต้องการของผู้ใช้นะคะโดยเขียนตามผังนะคะแผนผังที่นักวิเคราะห์ระบบได้เขียนเอาไว้นั่นเองนะคะตัวที่4นะคะผู้ใช้คืออะไรนะคะผู้ใช้ก็คือผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั่นเองนะคะซึ่งต้องเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องนะคะและวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะคะเพื่อให้โปรแกรมที่มีอยู่นะคะสามารถทํางานได้ตามความต้องการของเรานะคะเนื่องจากเป็นผู้กําหนดโปรแกรมนะคะและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมนุษย์ยังเป็นตัวแปรที่สำคัญนะคะในอันที่จะทำให้ผลลัพธ์มีความน่าเชื่อถือนะคะเนื่องจากคำสั่งและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลนะคะได้มีการกำหนดโดยมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะ
มาดูองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ตัวอีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญเช่นกันนะคะตัวของข้อมูลนะคะข้อมูลคืออะไรนะคะข้อมูลก็คือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเป็นสิ่งที่เราป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมกับโปรแกรมนะคะที่นักคอมพิวเตอร์เขียนขึ้นนะเพื่อผลิตผลลัพธ์ที่ออกที่ต้องการออกมาในส่วนของตัวข้อมูลนะคะที่สามารถนำมาใช้นะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนั้นได้จะมีทั้งหมด5ประเภทด้วยกันนะคะมาดูนะคะนักเรียนมาดูนะคะข้อตัวที่1ก็คือข้อมูลด้านตัวเลขนะคะตัวเลขก็คือเรียกเป็นภาษาอังกฤษเราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปพร้อมๆด้วยนะคะมันเป็นศัพท์ของคอมพิวเตอร์เนาะก็คือในส่วนของเรียกว่าข้อมูลตัวเลขก็คือ numeric data นะคะตัวที่2ก็คือข้อมูลตัวอักษรนะคะเรียกว่า tag data นะคะตัวที่3นะคะคือข้อมูลเสียงนะคะ audio data นะคะตัวที่4คือข้อมูลภาพนะคะเรียก image data นะคะและตัวที่5นะคะคือข้อมูลที่เรียกว่าภาพเคลื่อนไหวนะคะเราเรียกว่า video data นะคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะครูมีวิดีโอในเรื่องของส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์มาให้นักเรียนดูนะคะเพื่อนักเรียนจะได้จำเนาะมันเกิดการจดจำได้ง่ายนะคะเพิ่มเติมเนาะเพื่อนักเรียนจะได้ไปดูทบทวนเพื่อให้เกิดความรู้และความจำนะคะมารับชมได้เลยค่ะทุกคนทราบหรือไม่ว่าในปีพ.ศ. 2557ในประเทศไทยมีประชากรตั้งแต่อายุ6ปีขึ้นไปมีประมาณ 62.3 ล้านคนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติจากสถิติแล้วประชากรในประเทศไทยนั้นมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 21.7 ล้านคนและมีผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์จำนวน 23.8 ล้านคนและในปัจจุบันก็ยังมีประชากรใช้คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรืออื่นๆอีกมากมายแต่หลายคนอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กันเลยดีกว่าองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นั้นจะทำงานอย่างเป็นระบบโดยที่ภายในจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบย่อยๆที่มีการทำงานเฉพาะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์บุคลากรข้อมูลและสารสนเทศองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ส่วนที่1นั่นก็คือฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ที่เราทุกคนสามารถจับต้องได้โดยแบ่งออกเป็น4หน่วยย่อยๆนั่นก็คือหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยความจำและหน่วยแสดงผลหน่วยแรกนั่นก็คือ input unitหรือที่เราชอบเรียกกันว่าหน่วยรับข้อมูลซึ่งจะมีหน้าที่หลักในการรับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆยกตัวอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนั่นก็คือเมาส์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการชี้ตำแหน่งการทำงานรวมถึงการสั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงานอีกด้วยต่อมาเป็นแป้นพิมพ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่รับข้อมูลป้อนเข้าที่เป็นตัวอักษรตัวเลขรวมถึงชุดคำสั่งต่างๆต่อมาเป็นกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนั้นเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเข้าประเภทมัลติมีเดียต่อมาคือสแกนเนอร์เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทอ่านด้วยแสงจะทำการอ่านข้อมูลด้วยแสงแล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อมาเรามาทำความรู้จักกับหน่วยประมวลผลกลางหรือที่เราชอบเรียกอีกอย่างนึงว่า CPUหน่วยนี้จะทำหน้าที่ประมวลผลจากหน่วยรับข้อมูลที่นำข้อมูลส่งเข้ามาโดยหน่วยประมวลผลกลางนั้นจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนคือ1หน่วยคำนวณและตรรกะซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับเครื่องคำนวณอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์2หน่วยควบคุมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมลำดับขั้นตอนการประมวลผลและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆภายในหน่วยประมวลผลกลางต่อมาเรามาทำความรู้จักกับ Memory Unit หรือหน่วยความจำ
คืออุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลและชุดคำสั่งเพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำสำรองในส่วนของหน่วยความจำหลักสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่1หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียวหรือที่เรียกกันว่า ROM ซึ่งมันจะสามารถอ่านได้อย่างเดียวและใช้เป็นสื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์พอไม่สามารถบันทึกซ้ำได้ 2. หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้หรือที่ชอบเรียกกันว่า RAM หน่วยความจำชนิดนี้อนุญาตให้เขียนและอ่านข้อมูลได้อย่างอิสระและรวดเร็วต่อมาคือหน่วยความจำสำรองยกตัวอย่างเช่นฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างคล้ายกับดิสเกตแต่จุข้อมูลได้มากกว่าและมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลสูงกว่าส่วนใหญ่จะถูกติดตั้งอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อมาคือ CD ที่เป็นสื่อเก็บข้อมูลสำรองที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันซึ่งใช้หลักการทำงานของแสงเข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่อมาคือแฟลชไดรฟ์ที่ปัจจุบันนำมาใช้บันทึกข้อมูลแทนสื่อเก็บข้อมูลแบบดิสเกตมากขึ้นก็สามารถจุข้อมูลได้มากกว่าของฮาร์ดแวร์กันแล้วนะคะนั่นก็คือหน่วย Output Unit หรือที่เราชอบเรียกกันว่าหน่วยแสดงผลซึ่งมีหน้าที่แสดงผลลัพธ์ออกมาในรูปแบบต่างๆจากการประมวลผลเมื่อเราพูดถึงหน่วยแสดงผลสิ่งแรกที่เรานึกถึงนั้นก็คือจอภาพที่ทำหน้าที่แสดงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพซึ่งก็จะมีลักษณะทั้งที่คล้ายกับจอโทรทัศน์หรืออาจจะเป็นจอระบบ LCD ต่อมาคือเครื่องพิมพ์ซึ่งเป็นอุปกรณ์การแสดงผลที่แสดงผลออกมาให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลรายงานหรือรูปภาพซึ่งเครื่องพิมพ์นี้จะมีรูปแบบมากมายให้เราเลือกเช่นเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์หรือแบบอิงเจ็ตต่อมาข้อมูลที่เป็นแบบเสียงจะไม่สามารถแสดงผลไปยังหน้าจอของคอมพิวเตอร์ได้แต่จะอาศัยอุปกรณ์แสดงผลเฉพาะที่เรียกว่าลำโพงเพื่อช่วยขับเสียงออกมาให้เราได้ยินกันนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนนะคะได้ดูวีดีโอได้จบไปแล้วนะคะนักเรียนนะคะถ้านักเรียนนะคะมีความสงสัยหรือไม่เข้าใจในส่วนตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถนะคะค้นคว้าข้อมูลนะคะเพิ่มเติมทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วดูควบคู่ไปกับหนังสือไปด้วยนะคะถ้าไม่เข้าใจนะคะก็ไปย้อนดูนะคะสามารถไปย้อนดูกับที่วิดีโอที่ครูได้ลงเอาไว้ให้นะคะแล้วนะคะวันนี้เราจะจบไปในเรื่องของระบบของคอมพิวเตอร์นะคะในสัปดาห์หน้าหรือครั้งหน้านะคะเราจะมาต่อกันเรื่องประเภทของคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้คุณครูนะคะก็ขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่เข้ามาชมนะคะหรือเข้ามาศึกษาในคลิปการสอนนี้นะคะคุณครูไป